สวัสดีครับในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นับได้ว่าเป็นปีที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากที่ทีมที่สร้างสีสันให้กับศึกพรีเมียร์ลีกตลอดหลายฤดูกาลหลังมานี้อย่างเลสเตอร์ซิตี้ลีดยูไนเต็ดและซาวด์แฮมป์ตันต้องตกชั้นลงไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพซึ่งทุกทีมนั้นต่างเป็นสโมสรที่มีนักเตะชั้นยอดอยู่ในทีมมากมายโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5นักเตะของดีจากทีมตกชั้นซึ่งบอกเลยว่านักเตะแต่ละคนนั้นฝีเท้าระดับโลกทั้งนั้นซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส 5% ทุกยอดฝากสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะของดีจากทีมตกชั้นคนแรกได้แก่เบนแดนแอรอนสันแนวลุกดาวโลดทีมชาติสหรัฐวัย22ปีจากสโมสรลีดยูไนเต็ดโดยสำหรับเบนแดนแอรอนสันนี่คือแนวลุกดาวโลดของวงการฟุตบอลสหรัฐอเมริกาเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยวัยเพียงแค่22ปีแต่ทว่าแอรอนสันนั้นติดทีมชาติสหรัฐไปแล้วถึง30นัดพอซัดไปถึง7ประตูซึ่งเดิมทีก่อนที่จะย้ายมาร่วมทับลีดแอรอนสันนั้นคือนักเตะคนสำคัญของเลนบูเซาบวกที่พาทีมคว้าแชมป์ทุกรายการในประเทศตลอด2ปีที่เขาลงเล่นที่นั่นก่อนที่ในฤดูกาลปัจจุบันนี้ลีดยูไนเต็ดนั้นจะทุ่มเงิน 32.8 ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวเบนแดนแอรอนสันมาร่วมทับและในศึกแชมเปี้ยนชิพที่ลีดกำลังจะลงไปเล่นมันไม่ใช่ที่ของเบนแดนแอรอนสันอย่างแน่นอนนักเตะของดีจากทีมตกชั้นคนที่2ได้แก่พัสสันดาก้ากองหน้าทีมชาติแซมเบียวัย24ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยก่อนที่จะย้ายมาร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้ในปี2021พัสสันดาก้าคือกองหน้าดาวรุ่งของชาติมามืดของทวีปแอฟริกาอย่างทีมชาติแซมเบียซึ่งตลอด4ฤดูกาลที่เขาลงเล่นอยู่กับเลนบูเซาบวกเขาพาทีมคว้าแชมป์ไปได้4ปีติดต่อกันและเพิ่งคว้ารางวัลดาวซันโบของลีกออสเตรียด้วยการยิงไป27ประตูก่อนที่เลสเตอร์จะคว้าตัวเขามาร่วมทัพด้วยเงิน30ล้านยูโรซึ่งที่เลสเตอร์ซิตี้พัสสันดาก้านั้นยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขาออกมาได้โดยในฤดูกาลปัจจุบันนี้เขาลงสนามให้กับเลสเตอร์ไป36นัดสัดไปได้4ประตูกับอีก4แอสซิสต์นักเตะของดีจากทีมตกชั้นคนที่3ได้แก่เจมส์วอร์ดพาวมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย28ปีจากสโมสรซาวด์แฮมป์ตันซึ่งถ้าจะให้พูดถึงนักเตะจอมฟรีคิกปิดวิญญาณแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลายคนนั้นอาจจะหวนกลับไปคิดถึงเดวิดเบ็คแฮมแต่ทว่าในศึกพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันนี้ยังไงก็คงไม่มีใครสุดยอดไปกว่าเจมส์วอร์ดพาวอีกแล้วเพราะนี่คือนักเตะที่ยิงฟรีคิกในศึกพรีเมียร์ลีกไปถึง17ประตูโดยเป็นมากที่สุดตลอดกาลเป็นอันดับที่2โดยเป็นรองเพียงแค่เดวิดเบ็คแฮมเท่านั้นซึ่งในฤดูกาลนี้เจมส์วอร์ดพาวลงสนามให้กับซาวด์แฮมป์ตันไป45นัดสัดไปได้ถึง11ประตูกับอีก5แอสซิสต์แต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ซาวด์แฮมป์ตันรอดตกชั้นไปได้นักเตะของดีจากทีมตกชั้นคนที่4ได้แก่ยูริตีลมันมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมวัย26ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับยูริตีลมันนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีฝีเท้าอยู่ในระดับโลกซึ่งในสิ้นเดือนนี้สัญญาของเขากับเลสเตอร์กำลังจะหมดลงและนั่นทำให้ในเวลานี้ชื่อของยูริตีลมันกำลังกลายเป็นชื่อของกองกลางที่ทีมชั้นนำทั่วทั้งทวีปยุโรปต่างพยายามแย่งตัวไปร่วมทัพกันยกใหญ่ซึ่งตลอด4ฤดูกาลครึ่งที่ยูริตีลมันนั้นลงสนามให้กับเลสเตอร์ซิตี้เขาลงสนามไปทั้งหมด195นัดสัดไปได้28ประตูกับอีก26แอสซิสต์พอนำทัพจิ้งจอกสยามคว้าแชมป์ FA ครับและคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อย่างละ1สมัยและแล้วก็มาถึงนักเตะของดีจากทีมตกชั้นคนสุดท้ายได้แก่เจมส์แมดิสันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย26ปีจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับเจมส์แมดิสันเขาคือกองกลางที่ทั้งลิเวอร์พูลเชลซีนิวคาสเซิลอาร์เซนอลและสเปอร์ต่างให้ความสนใจและอยากดึงตัวไปร่วมทัพมาสักพักหนึ่งแล้วและการที่เลสเตอร์ตกชั้นในฤดูกาลนี้นั่นน่าจะทำให้เจมส์แมดิสันได้ย้ายไปร่วมทัพทีมยักษ์ใหญ่สักทีซึ่งตลอด5ฤดูกาลที่เขาลงรับใช้ทัพจิ้งจอกสยามเจมส์แมดิสันนั้นลงสนามไป203นัดสัดไปได้55ประตูกับอีก39แอสซิสต์พร้อมกับนำทัพเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพและคว้าแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์อย่างละ1สมัย